มาดูกิจกรรมทางการเมืองที่มีการจัดขึ้นโดยกลุ่มราษฎรนะครับวันนี้นัดรวมตัวกันทํากิจกรรมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตำรวจเียม,มาถึงก็มาบอกว่าให้ยุติการชุมนุมไม่เป็นผลนะครับแถมถูกโห่ไล่โด้วยซ้ํากิจกรรมเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นมาตรงรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นการเรียกร้องทวงคืนอานาจให้กับประชาชนมีการนําผ้าสีแดงขนาดใหญ่มาวางไว้บนพื้นถนน เพื่อให้เขียนข้อความแสดงความคิดเห็นบนเวทีก็มีแกนนาประกาศคว่าถ้าเจ้าหน้าที่สลายการชุมนุมเนี่ยยังไงก็ไม่ถอยโดยเด็ดขาดขณะที่ผู้กากับการสอนอสำรัญราชอ่านประกาศให้ยุติการชุมนุมเนื่องจากเป็นการฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินแล้วก็ผิดตามบร,บรควบคุมโรคแต่ถูกโหไล่ตํารวจจึงถอยไปอยู่ฝั่งตรงข้ามลดการประชิญหน้าและต้องปิดการจราจรเด๋ยรอบครับ